สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลารายงานล่าสุดของริคาร์โดบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมระดับโลกได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวันที่2ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาบริษัทกำลังสนับสนุนโตโยต้าด้วยร่วมมือกับ ABC ในโครงการเพื่อพัฒนารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์คันแรกในสหราชอาณาจักรซึ่งโครงการนี้จะสร้างกระบะรุ่นแรกของโตโยต้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและสำหรับรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนรุ่นแรกของ Toyota จะเป็น Toyota Hilux รถกระบะขนาดกลางที่จะผลิตและประกอบในโรงงานที่เมืองดาร์บี้ของประเทศอังกฤษของ Toyota โดยมีกำหนดการเปิดตัวภายในปี2023ในเวอร์ชันต้นแบบก่อนแต่ยังไม่มีการเปิดเผยทางด้านเทคนิคออกมาในตอนนี้สำหรับ Ricardo มีประสบการณ์ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนขั้นสูงและความเชี่ยวชาญในการรวมเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนรวมถึงศูนย์การขนส่งไฮโดรเจนแห่งแรกของสหราชอาณาจักรจึงไม่แปลกใจเลยที่โตโยต้าสนใจบริษัทนี้เพราะมีความเชี่ยวชาญในการใช้พลังงานไฮโดรเจนจึงได้ร่วมมือกันในครั้งนี้และสำหรับบทบาทของริคาร์โดในโครงการนี้คือการรวมเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่สมบูรณ์ระบบจัดเก็บเชื้อเพลิงตัวควบคุมรวมทั้งการออกแบบการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพที่สูงสุดทุกระบบนอกจากนี้กรรมการผู้จัดการของ Toyota Motor Manufacturing ในสหราชอาณาจักรได้กล่าวว่าโครงการนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของ Toyota ในสหราชอาณาจักรการพัฒนาและการผลิตเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนสู่การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์และการทำงานร่วมกับบริษัทวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงอย่างเช่นริคาร์โดที่มีประสบการณ์อย่างมากมายในด้านนี้จะช่วยให้ Toyota ย่นระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและ Toyota เองก็กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาไฮโดรเจนให้ถึงขีดสูงสุดแม้ว่าในตอนนี้ Toyota เองก็มีรถยนต์อย่างมิไลที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนแต่ถึงอย่างนั้นยังอีกห่างไกลในการผลิตจำนวนมากและ Toyota เชื่อว่าเมื่อผู้คนมีอิสระในการขับเคลื่อนทุกสิ่งก็เป็นไปได้ในการแสวงหา Mobility for All นั้นและ Toyota ก็ตั้งเป้าที่จะสร้างการเดินทางที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเชื่อมโยงกันมากขึ้นครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อบรรลุพันธกิจในการสร้างความสุขสำหรับทุกคนซึ่ง Toyota กำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางด้านคาร์บอนในธุรกิจทั้งหมดซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะลด CO2 ในยานพาหนะใหม่ทั้งหมดให้ได้ 100% ภายในปี2035และยังคงนำเสนอระบบส่งกำลังแบบใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบให้แก่ลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคโดยระบบไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้าและเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อก้าวไปสู่ Beyond Zero และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทาง Auto Car News จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ